ดีขึ้นขัดขัดหน่อยมีขัดขัดหน่อยนี่ใช้คำว่าดีแล้วได้เลยอ้าวก็แค่สองฝ่ามือให้เองเนาะมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันนะ มันเหมือนมาเก็บตกนั่นแหละตอนนี้โทษครับโทษปั๊บปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บจับแค่นี้น้องข้าจับดูคนละเรื่องหยอดเรียกที่อมตึงๆเนี่ยประหลาดอ่ะมันอะไรกันนักกันหนาลุงงอกนั้นเวลาที่ผมพูดทิ้งน้อยเมื่อกี้เนี่ยไปรู้ได้ยังไงมดลูกของฝ่ายแม่คือส่วนย่อของจักรวาลโอ้ยตายกูตายคนมันรู้เอ๊ะก็นอนอยู่ในมดลูกมันตั้งเก้าเดือนน่ะมีสิทธิ์โดยชอบทำที่จะรู้ไม่ได้นี่ไงกันใช่ไหมเออใช่ไหมใช่ไหมผมก็ต้องรู้สิครับมดลูกแม่ผมมีอะไรบ้างผมก็เทียบเคียงกันมดลูกแม่ผมมันจะไปต่างอะไรกับมดลูกเพศผู้เป็นเพศแม่ทั้งโลกไปเนี่ยมันจะไปต่างอะไรกันใช่รู้หนึ่งก็รู้สองเสียรู้หนึ่งก็ต้องรู้หมดมันก็เป็นหลักการคำว่ารู้นั่นเองใช่ไหมล่ะก็เห็นจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นที่ว่าพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นสงสัยนักหนาเลยเอาความเจ็บปวดมาเนี่ย จับทีหายเลย คนที่พูดเช่นที่ว่านั้นมีความสามารถทำอะไรได้บ้าง ก็มาย้อนมาทางความสามารถนี่แหละและความสามารถนี่เป็นตัวพาเดินนี่เนี่ยเรื่องสุขภาพมนุษย์โอ้ยไปขั้วโลกไหนก็มีปัญหามอดเยอะมากกระจับสิเราลงเราเข้ากันไหมตรงนี้ยังมีเจ็บยังมีส่วนนั้นแต่ตรงที่มันเป็นจุดเนี่ยแค่มันเป็นมันล็อกอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นกุญแจก็สอนลูกไปก็ไขแป๊กเนี่ยแม่มันก็อ้าแล้วหลุดแล้วถ้าลูกกับแม่มันเข้ากันได้ใช่ไหมล่ะถ้าลูกเข้ากับแม่มันไม่ใช่เดียวกันมันก็ไม่ไปเลยมันก็ไม่ไขให้มันก็ไม่เปิดให้ก็แข็งทำไมต้องคิดมากเออนั่นน่ะเจ็บนั่นเจ็บนั่นเจ็บเจ็บทักทายเขาเนี่ยประสาทมันถูกแล้วจ้าที่มันเจ็บใช่ไหมล่ะใช่แล้วจ้านั่นน่ะเจ็บแหละทีนี้ก็จะไปทำแรงเนี่ยเมื่อรู้ก็จะไปทำข้อแรงสบายไว้ไอ้เนี่ยเบาลงใช่ไหมมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะเวลามันปลดล็อกแล้วมันจะยืดขึ้นไปเรื่อยๆของมันเองมันยากตรงที่มันมาแค่นี้มันติดล็อกอะล็อกมันหลุดแล้วมันก็ขึ้นเนี่ยก็รอเวลากันไปเนี่ยใช่ไหมในเมื่อไม่ติดก็ทำมันก็ทำได้ต่อไปไอ้ที่มันติดมันไปไม่ไหวมันติดล็อกแล้วมันขึ้นต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้
เหมือนความคิดมันติดแล้วมันไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันต้องเปิดความคิดให้มนุษย์นี่ถ้าถอยหลังเงี้ยมันจะเจ็บตรงนี้เดี๋ยวนี้หรือว่าเดิมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยถอยเงี้ยเนี่ยจะเจ็บตรงนี้ค่อยๆคลำกันจะเนี่ยคอยดูจะทำเข้าแรงคอยดูคำตอบสุดท้ายเนี่ยโทษไม่ไม่รู้เลยไม่รู้สิที่ทุบตรงนี้วูบตรงนี้แง่เฉยวูบเลยไม่ได้หรอกพลังผมนี่ไม่ได้หรอกครับที่จับแค่เส้นผมที่เดียวถึงปลายเท้าพลังผมไม่ได้ไม่เคยเจ็บนะไม่เคยเจ็บนั่นแหละนั่นมันจะทำต่อไปได้ยาวไปได้ยาวไปได้มันจะกลับมาเหมือนเดิมทีนี้ก็ตอนที่วัยช่วงวัยเดิมกันจะให้เหมือนหนุ่ม18ไหวไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหมมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่มันคล่องตัวตามวัยมันก็แล้วกันนะมาใช่ไหมล่ะมันก็คล่องตัวตามวัยมันจุดนี้มันก็ไม่เป็นอุปสรรคแล้วแต่ก่อนจะไปไหนมาไหนก็โอ้กลัวว่าแขนจะไปโน่นไปนี่ไม่อยากไปนู่นนี่นั่นเมื่อก่อนยกไม่เคยขึ้นเออเฮ้ยต้องเอียงตัวด้วยนั่นนครปฐมไอ้ชาวนครปฐมเนี่ยรวบรวมกันแล้วผมก็ตั้งใจจริงนะผมชาวนครปฐมอาทิตย์ที่แล้วโอ้โหคนเยอะมากตั้ง53คนจริงไม่ใช่น้อยนะคนคนหนึ่งสู้เขาได้3คนถ้าแน่ไม่จริงมันเอาอยู่มันต้องแน่จริงเนี่ยนึกมาต่อเนี่ยรายการถึง4 ทุ่มเนี่ยจะบอกทราบว่าก็ถือว่าเป็นบุญของชาวนครปฐมอย่างยิ่งนะไม่ต้องเดินทางไกลไงเป็นบุญของทางวัดทางผมว่าผมจะเข้าใจพวกนี้มากฉะนั้นก็ต้องอย่าให้ขาดระหว่างวัดกับชาวบ้านถูกต้องผมไปทำผมเชื่อมั่นว่าผมทำประโยชน์ได้จริงผมความจริงผมจะทำที่ไหนก็ได้หรอกแต่ทำไมจริงต้องหน้าความประทับมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าท่านชัยผมจะรู้ท่านดีท่านติดตามงานผมมาผมแบบติดๆตั้งแต่ท่านเรียนอะไรเรียนทำตรีโทเอกท่านชัยชุมพลจะบอกไม่ทราบตัวทั้งมหา8ไปแล้วปีนี้ก็ช่วยกันรุ่นให้ท่านได้9ท่านได้กล่าวเอาช่วยเอาใจช่วยเดี๋ยวเกิดก้าวโผล่ก็มาปุ๊บอันนี้มันเกิดขึ้นผมทราบแล้วตอนแรกท่านมีเนื้อนาบุญของพุทธศาสนามากถึงแม้ว่าจะแตกได้บ้างไม่ได้บ้างผมเชื่อว่ามันช่วงที่พิจารณาเรียนรู้เพื่อให้อะไรถ้ามันเข้มข้นก็ว่าได้ทบทวนบ่อยๆไงเออใช่ไหมมันก็ตกผลึกถึงเนื้อหาของพุทธศาสนาได้จะเดียวผ่านคนทั้งโลกบอกว่าเก่งมันโชคเปล่าวะสอนที่ได้ไหมทีเนี้ยเออสอนที่ลดไม่ได้ผมจะบอกว่าเรียน18ประโยคไม่หาไม่ได้เคยมีไหมเคยวัดพระศรีมหาธาตุองค์นั้นไม่ทราบชื่ออะไรจอมบุญสฤทธิ์สรุปว่าเขาเป็นผู้ไม่ประสงค์ดีกับชาติ
ก็มีเรื่องกันก็ให้ปลดสมณภาพสมณศักดิ์ไปต่อมาทีหลังก็ไม่มีความผิดดังที่ว่านั้นกลับคืนได้ว่าผมคุมอำนาจคุมอำนาจมองข้ามของดีในศาสนาใช่ไหมคนเขาอยู่ในศาสนาตั้งแต่เด็กเขาจะศึกษาเรียนรู้เข้าสู่ใดๆเขาจะซึมซับซึมซาบเขาจะมีภาวะเขาจะสามโอกาสที่จะไปเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องทำมาหากินมันก็ไม่ใช่ง่ายนักหนาเลยท่านพวกนี้จะมาจากคนจนมาจากพ่อแม่จนหนีความจนมาพึ่งพาการสอนครับมันจะมีแรงผลักให้เจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกมันจะเป็นแรงผลักเป็นธรรมชาติของมันให้ศึกษาเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้มันก็เข้าไปทางลึกมันก็ไปทางด้านจิตด้านสมาธิเรื่องจิตทางลึกทางสูงสังเกตนะครับมีแต่คนจนจนมาบวชแล้วก็ปฏิบัติได้ถึงฟันมั่นเหมือนกันนะถามประวัติไปได้เลยย้อนไปรับรองได้แต่มันมีหน่อเนื้อมันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยใช่ไหมล่ะเพชรในตมอย่างเงี้ยกว่ามันจะโผล่ก็ไม่ได้เพราะพุทธศาสนามันเหมือนลักษณะหล่อล้อมอย่างเงี้ยเพชรจากตมในหน้ารากของรากเหง้าของพระพุทธศาสนาคือต้องมาจากจนเสียสละมาจากร่ำรวยแสนร่ำรวยมาจากบุญยุคหลังมันมาจากจนมันจะกลับพวกกับข้ามมันเป็นแรงผลักดันขอเข้าใจตรงนี้ให้เป็นหลักไว้ก่อนแล้วมานั่งคิดดูเออจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แต่เราโตแล้วก็เขาค่อยขบคิดสิครับใช่ไหมมันจะเสียอะไรเรื่องของความคิดโอ้โหเหมือนเราดินสอจะตายไปถ้าคิดทำไมผมชอบคิดจัง นะผมสนุกกับความคิดผมทุกวันเพลินคิดเนี่ยเอาหลับแล้ว จบคิดแล้วก็หลับแล้ว คนมันสนุกกับความคิด คิดมาหลับแล้วจ้าเราก็ยิ่งต่ออีกก็ยิ่งได้มาอีกก็เลยไม่จบมีคนส่งสตังค์เข้ามาในบัญชีให้คนมันมีบุญอย่างเช่นเราพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมีคนเขากิ๊กมันเดี๋ยวก็ส่งสตังค์ให้ไม่ต้องพูดสักบาทสักคำเดียวมันกินใจอ่ะบางทีคนมันอยู่ในวาระทุกข์อ่ะไปไหนก็ไม่ออกอยู่ๆก็เผลอมาฟังหนวดเขาให้ประโยคเดียวมันคลึกเลยคลิกเลยแทนที่จะเอาไปเงินที่ว่าเนี่ยไปทำบุญที่ไหนก็ไม่รู้เพราะคนเขาทำประจำเขามีอ้าวใส่บัญชีลงออกซะนี่อ๋อจึงเป็นความจริงนะเนี่ยอ๋อไม่พูดเล่นนะใช่ๆคนเขาได้อ่ะใช่ไหมแล้วก็จำเบอร์บัญชีไอ้เราต่างหากที่ไม่ค่อยบอกเบอร์บัญชีใช่ไหมกลัวมีคนคิดต่างๆนานาผมไม่ค่อยบอกเบอร์บัญชีเขาก็รู้ตามกระแสเขารู้แหละอืมก็ประหลาดก็เลยคิดว่าเงินมันอยู่ในอากาศนะครับพูดผ่านอากาศก็ได้นั่นเงินถ้ามันเข้าอ่ะใช่ไหมเข้าใจมันเหนือกว่าอะไรนะโยมให้รู้ว่าที่บอกว่าเรื่องนี้มีจริงเหมือนกับที่พระอรหันต์เขาไม่ต้องทำอะไรหรอกก็ไปไหนเขาก็มีเห็นมีใช่ที่ที่เขาบอกว่าเทวดาเลี้ยงแบบเดียวกันเลยที่บอกว่าเทวดาเลี้ยงเทวดาก็สถิตอยู่ในมนุษย์นั่นแหละเทวดาเนี่ยคือใจอย่าคิดมากไปกว่านะใจ
ใจเรานี่นะใจเป็นเทวดาใจเป็นเทวดาคือใจยังไงเรียกว่าใจสูงใจรู้จักคำว่าเมตตากรุณาใจเทวดาเมตตากับกรุณาใจเทวดาถ้ามุยตาเวขาได้มันเหนือกว่าเทวดาเลยนี่คำว่าใจเจ้าความนึกความคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลมากมีบทบาทมากมันถึงยุคนี้นะเวลาผมอยู่กับเด็กสังเกตผมก็เป็นเด็กครับอยู่กับผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่หมดอยู่กับคนใบไหนก็เป็นคนใบนั้นหมดแหละก็เราผ่านช่วงใบมาหมดใช่ถ้าเรารู้ตัวเราทั้งหมดตั้งแต่นั้นที่ถอยหลังในช่วงใบไปรู้ในหนังมันลูกของแม่ยังไม่รู้ถอยหลังดีชาติต่างๆโอ้ท้ายรู้ได้ไงเอาตำราเล่มไหนไม่ต้องอยู่ตอนตำราเล่มไหนครับตำราเล่มไหนเล่มเราเนี่ยนะครับอยู่ในตัวเราอะมันมาถึงยุคตำราอยู่ในตัวเราแล้วนะโยมตำราของแท้อยู่ในตัวเราในวันนั้นเป็นพระไตรปิฎกบอกให้ก็ได้เรื่องราวในพระไตรปิฎกก็คือคนเก็บตกเอาเรื่องเอาพระเจ้ามาเขียนนั่นแหละบอกให้ทราบว่าแล้วใครมาเขียนพระอะไรวันนั้นเป็นภาษามคตต่อมาภาษาบาลีต่อมาภาษาไทยแล้วสังฆนามกี่รอบนี่สังฆนามกี่ครั้งมันดีขึ้นเร็วลงหรือว่าสมัยตัวเร็วลงทั้งปีสังฆนาขี่ปีมันก็เร็วลงไม่มีทางที่จะรักษาเนื้อนาบุญเดิมได้ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยมันจะแย่เหมือนคนเกิดก่อนคนเกิดหลังสังเกตนะแย่ลงแย่ลงความเป็นอยู่พฤติกรรมแย่ลงไม่หมดจะให้ทำไงจะให้ลูกหลานแย่ต่อไปอยู่ผมมีความคิดเพราะว่าผมไม่ยอมที่จะให้ลูกหลานต่อไปแย่ลงลูกหลานก็ต้องเก่งกว่าเราดีกว่าเราชัดเจนกว่าเราลูกใครหลานใครต้องเก่งกว่าเราก็เหมือนเดี๋ยวนี้ไงไอ้อาต้องไปอยู่คอนโดปู่ย่าตายายดิ้นโดนมาที่ดินขายเอาไปกินคิดดูดิที่มันคิดไปได้นะคิดเองเอาไปคิดก็ถึงว่าเลยต้องบอกต่อไปในคนรุ่นหลังจะมีแผ่นดินอยู่แน่นอนไม่มีแผ่นดินอยู่นะแน่นอนไฟดับทีแล้วก็ตายหาใช่ใช่ใช่ทำไรได้นี่พูดง่ายๆเดี๋ยวนี้ยุคเราเทียมมาแล้วเนี่ยอยู่พื้นดินโหยจะแก้ผ้าเดินสบายเลยเนี่ยเอาไว้แค่กันล่มกันที่ก็พอแล้วมันต้องเดินเล่นแล้วแก้ผ้าเดินเล่นมันโดนเลยเนาะเนี่ยหาเงินให้มันใช้นะเนี่ยหาเงินมันใช้นะมันก็รวยไปสิก็ใช่นะคิดผิดเดี๋ยวมีแต่เสื้อผ้าชุดเดียวใช่ใช่คุณบอกคนรุ่นหลังเนี่ยมันคิดได้ไงก็ไม่รู้นะมันไม่คิดมันถึงไม่ได้คิดไม่ได้มันไม่ได้คิดเลยมันคิดได้ไงมันไม่ได้คิดเลยถ้าไม่คิดอย่างรุ่นเรามันก็โอเคนะนะนะมันเอาสบายอย่างเดียวโธ่รู้ไหมมันจะสบายได้ยังไงอ้าวกว่าจะลงจากชั้นบนลงมาฝนเล็บใช่ไหมกว่าจะเดินไปหาที่จอดรถใช่ไหมกว่าจะออกมาเมื่อกี้ขั้นตอนน่ะไอ้นี่จากบ้านปุ๊บถึงนี่เลยอะไรมันสบายสบายกว่าสบายกว่านั่งตรงไหนก็ได้อากาศก็ดีด้วยจะเดินไปไหนก็ได้ใช่ไอ้นี่มันอยู่ตรงที่นอนน่ะคิดดูดีขยับตัวไม่ได้ไงขยับตัวก็แทบจะไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนใจเรื่องเราเราอยู่นี่หันไปไหนก็พอได้เนาะน้อยๆใจจริงผมจะมีแค่เรือลำเดียวจริงนะ
ไปนอนมุมไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปถึงอย่างนี้ก็ทิ้งสมอเลยใจจริงผมสบายอยู่ได้แบบเดียวเรามีที่ใช่ไหมถ้านอนตรงไหนมุมไหนก็ได้เนี่ยเห็นไหมใช่ป่ะโยมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเสาสะพานนี่เอาไว้เสาสะพานจะไม่ยากเลยหมุนรอบเสาสะพานก็ผูกแล้วเชือกออกแป๊บเดียวเองจริงคิดง่ายก็ได้งานนั้นอยู่เจ้าปับปับปับไปแล้วอยู่ในโรงเรียนไอ้หนูชีวิตนี้ขอเหลือสักหนึ่งลำจริงนะนึกสนุกเลยไอ้ปอดก็ไปลอยเท่งเต่งแต่เขาไม่แอนไม่มีแอนชนไม่ได้ยอมรับก็นะสู้ไม่ไหวเรือนั้นต้องมีแอนมีเครื่องปั่นนะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นปั่นใช่ไหมกินข้าวจนแล้วแบบแวะเอาหัวชนฝั่งนี้ก็ได้กินแล้วข้าวใช่เหรอโยมเพราะงั้นเอาแต่ไม่เหมือนอย่างเราอยู่บนนี้นะไปตลาดก็มีกินทุกอย่างนะอันนั้นยากนะอันนั้นลำบากสบายเลยวันไหนจะไปท่องตรงไหนล่ะออกปากเอาไปสักหน่อยเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นเมืองเพชรยังได้เมืองน้ำอะไรท่าจีนเหรอไปล้อท่าจีนไปถึงนู่นถึงสุพรรณบุรีได้เรือมันได้ว่าใช่ไหมโยมง่ายเนาะคิดง่ายจังคนมันคิดง่ายมันทำได้อ่ะเดี๋ยวก็มีหรอกเรือแล้วเนี่ยพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็มีอ่ะพูดบ่อยๆแล้วก็ได้หรอกเรือถึงผมก็ลำบากนะหาที่จอดไม่ได้นี่มีคนเขาให้จอดมีคนอยู่ท่าทั้งนี้สอสะพานเนี่ยต้องมีช่องในซ้ำไปนะตรงนู้นมันคือช่องนึงมันเป็นร่องน้ำเก่านะร่องน้ำสาธารณะพอดีประมาณสัก2 เมตรกว่าหน่อยนะรถคันนึงก็พอดีอ่ะ2 เมตรกว่าสองเมตรเป๊ะเลยเข้ามาชัดเจนเลยที่ตอนนั้นเขาทำไม่ให้แล้วแต่ยังไม่ได้มาจอดธรรมชาติเขามีสำรองไว้ให้แล้วยังไม่ถึงวันนั้นให้เรื่องต่อทุกวันนี้กี่ตังเดือนด้วยเดือนเดือนจอดเดือนจอดนั่งคน2 คนพอแล้วนั่งมากทำไมหรอกหนักเรือแล้วกดผมไปไหนพูดป้ากินลมชมดูไปเรื่อยผมว่าสบายเนี่ยเอาความแข็งแรงกลับเนาะนี่ตรงนี้ผมทำแข็งแรงคุยไปด้วยทำไปด้วยรู้ป่ะรู้สึกตัวเมื่อไหร่มันก็แปลกนะผมโทษทีขออนุญาตไม่พูดเล่นเลยได้ผลหมดเลยนะเบาไปทั่วเบาไปหมดมนุษย์ขันนี้มันก็โหก็เกินไปโลกของแค่นี้กำลังขามันมาเลยนะแต่ที่ว่าเจ็บๆนั่นแหละคราวที่แล้วเนาะเอาลงแข่งเองมาซื้อจริงๆปิดปัดนี่ๆทำมีไอ้ที่ว่ามันติดขัดไหมล่ะนี่ติดมันจะต้องเจ็บตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วประหลาดบางทีผมก็ทุบข้างๆเจ็บเปล่าๆเจ็บผมทุบมันก็เจ็บเหมือนกันนะอ่ะจริงๆแต่มันสะเทือนทั้งตัวนะบอกว่าผมทุบเนี่ยสังเกตนี่แหละคือพลังแหละ
มันจะสงสัยกำลังภายในหนังจิตจะสงสัยห้ามสงสัยเด็ดขาดไม่จริงนะยุคสมัยก่อนวันปี21คือทีวีขาวดำเลยนะใช่ใช่ในชแนลเปิดม่านรูดทำไมซื้อซื้อมาใหม่ไปดูติดหนังเลยเนี่ยขบวนการเปาเปียวโอ้โหช่องสามมันฉายให้ดูประมาณสักทุ่มหนึ่งไปไหนก็ต้องกลับสองทุ่มไปไอ้ทุ่มสองทุ่มไม่ติดติดหนังก็มีเรื่องเดียวที่ติดมีสมมติว่ามีใหม่ๆโทรทัศน์ก็ดำใหม่ๆช่องสามหวงเลยนะชอบใจอะไรใครมากดนะเนี่ยโอ้ตายคือน้อยใจหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่สนดูเหยียดดูเลยทุกคนไม่ติดมันเลยพวกนี้ยิ่งหนังสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้มีแต่โฆษณาเยอะอะไรทั้งหลายโฆษณาเองก็ได้วะโฆษณาเองก็ได้วะเจ็บตรงนี้เจ็บค่อยๆขับไปค่อยๆขับเยอะเคลื่อนตามเจ็บมันเหมือนกับรากไม้ต้นไม้ค่อยๆดัดเขาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยพลังงานแสงสร้างสักกันนี่มันดึงมาแต่นี่อยู่เหมือนสลิงดึงมาแต่นี่สลิงเลยแหละดึงไงลองสูบแล้วเรื่องเห็นมันติ่มเลยไหมจะตรงนั้นมันจะแน่เข้าหูได้แล้วถ้าหันหน้าตรงนี้แน่ติดหูพอดีไม่ได้ไม่ติดเรื่องนี้ติดไม่ได้ขอบตายทุกทีแล้วจากแค่นี้ใช่ไหมมาสุดจังมันจะมีช่วงนึงถ้ามันจะเป็นมันจะล้าจะไม่มีแรงยกนั่นแหละคือให้รู้ได้เลยว่ากำลังของหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรงมันสูบฉีดเลือดไม่ดีพอทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหลายคนบอกว่าเป็นเส้นเลือดอุดตันมันไม่ใช่หรอกหัวใจมันไม่มีกำลังสูบฉีดเลือดไม่มีกำลังแต่เขาก็วินิจฉัยว่าเส้นเลือดอุดตันไขมันเยอะไตรกลีเซอไรด์เพราะว่าค่าไตรกลีเซอไรด์มันมากเหลือเกินคือเรื่องพวกนี้ผมไม่สนพวกนี้ผมปฏิไม่สนภาษาแพทย์แต่ต้องการกล้ามเนื้อแข็งแรงกล้ามเนื้อใจแข็งก็มารับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เวลายกนี่พอเราปล่อยแขนนั่นกึกกระดูกกึกลั่นเข้าที่จะมีเสียงมันกึกล็อกมันไม่ขยับอ่ะเดิมมันไม่ขยับไอ้ตรงนี้ไม่เป็นก่อนชายชิมไม่เคยมันไม่เคยล็อกอ่ะใช่ไหมล่ะนี่ตรงนี้อันนี้มันล็อกมันก่อนพอเวลาเริ่มขยับได้มันก็เลื่อนปากเข้าที่จะเข้าที่นี่ก็เลยเสียงดังกึกกักนะกึกกักไงถามว่าเจ็บปวดไหมไม่มีใช่
มันตึงเส้นนี้จะตึงเนี่ยไม่มีก็ทำได้เป็นแบบมันก็ยื่นเข้าที่ได้ง่ายสุดท้ายมันก็ไม่มีเสียงดังนี่คือต้องคิดตามธรรมชาติต้องชวนคิดแบบธรรมชาติให้ได้มีหน้าที่ด้วยผมมีหน้าที่ด้วยมีหน้าที่ให้เกิดกระบวนคิดการคิดในรูปแบบธรรมชาติมีหน้าที่ด้วยต้องชวนคนคิดในรูปแบบธรรมชาติมากนี่วิธีทำเพลงเรื่องเบาๆมันถึงกันหมดระบบประสาทมันถึงกันหมดมันส่งผลเองนี่คือความเหลือเชื่อเกินความเชื่อนะเมื่อก่อนเดินมากๆจะน่องจะแข็งพอแข็งเราต้องนั่งพักไปไม่เป็นแล้วเราไม่แข็งเนี่ยน้องมันแข็งเอาช้างมาลากก็ไม่อยากจะไปแล้วต้องนั่งจะพักครึ่งชั่วโมงแต่ไปมันนวดนี่ก็เครื่องชั่วหน่อยน้องมันไม่ใช่นวดมาเติมพลังมันก็เติมน้ำมันนั่นแหละครับให้มันหล่อลื่นเหมือนกันไม่ใช่นวดมาเติมพลังดูสิผมทำแค่นี้มันจะเบาดึงเนี่ยมันดึงหมดครับทั้งกระดูกกระเดี่ยวมันก็ไปหมดความสบายในทีมันเองเข้าล็อกก็เลยว่าเน้นฝ่ามือวูบวาบไปเลยเลยผมปล่อยวูบวาบไปเลยถามว่าจริงไม่จริงฟังเยอะฟังมาเดิมด้วยเมื่อขวาฟังซ้ายฟังต่ออีกถึงกันขึ้นผู้ลงผู้รู้สึกไหมลงผู้ขึ้นผู้ไม่ใช่หายเลยคือกลับคือกลับที่วางอยู่นี่ขึ้นช่วงไรคือกลับฝั่งนี้มือเป็นฝั่งนี้จนเกินความเชื่อและเหนือความจริงเดิมมันปวดไม่ปวดแล้วจ้ะไปป่ะยกขนาดนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องไหนจะปวดเดิมยกขนาดนี้มันจะปวดเดิมๆแต่ตอนนี้ไม่ปวดใช่ไหมเป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยมีร่องรอยวิ่งเนี่ยวิ่งมันมีร่องรอยอยู่ปัญหาให้เวลามันซัพพอร์ตตัวมันเองธรรมชาติให้เวลาธรรมชาติมันซัพพอร์ตมันเองนั่นมันก็ทำให้การเรียนรู้ไปด้วยในทีเดียวกันครับแล้วพอเรารู้แล้วก็มีความฝังเนี่ยมันยั่งยืนการสังเกตเหมือนกับเรากินอาหารนี่เอ้ยรสชาติมันดีไหมถ้ากินไม่แบบพิจารณามันก็คืนผ่านท้องก็จบก็มีแค่นั้นนี่เหมือนกันทำนิดเดียวพิจารณาไปด้วยในเวลาคุยมันสอดแทรกไปมั
ันได้สาระมันเนื้อหามันเหมือนจับมันเหมือนกับจับคุยกันจับเข่าคุยเพื่อนฝูงทำงานเสร็จตอนเย็นมานั่งกินกับอะไรน้ำชากันคุยกันสอบเพลงละเหมือนกันนะผมว่ามานั่งกินน้ำชาตั้งวงรุ่นนี้มีป่ะทุกวันนี้มีไหมทุกวันทำนี่ป่ะไม่ได้กินต่างคนต่างอยู่เลยเพื่อนผมอยู่ไหนก็ไปเขาทุ่มกว่าของทุ่มโรทัศน์เดี๋ยวก็หลับแล้วโทรทัศน์มันมาแย่งมันแย่งโต๊ะน้ำชามันแย่งโต๊ะแชร์กันเลยแต่ก่อนนี้จบตอนเย็นทำงานทุกคนทำงานเรียบร้อยแล้วมีเวลาว่างเดินไปหากันคุยกันเรื่องแชร์เอาเช้าชงกินสันกันอะไรกันมึงป่วยหายเทวหาอ้วกเหมือนก็ไม่ถึงสากันนี่จริงบรรยากาศของเราปัญหายากกันอยู่เลยนั่นนะตัวเดิมกลับมาทีตอนนี้คนนั้นก็ไม่สบายคนนี้ก็ไม่สบายก็สุขภาพไม่ดีสุขภาพไม่ดีก็เลยไม่ต้องเจอกันรอวันเผากันนี่เนี่ยเมื่อไหร่น้อจะได้ยินข่าวเมื่อไหร่น้อจะได้ยินข่าวไอ้คนนั้นไปแล้วไปแล้วเนี่ยคนนี้ไปคนนู้นไปก็มีแค่นี้เพื่อนมันเอ๊ะไม่นานนักได้ยินล่วงถอยแล้วได้เผาแล้วสวดกี่วันอีกทางก็เนี่ยนัดวันเลยนะกาพันธุ์ท่านสวดต่อเจอกันเขาก็ไปเจอคุยกันสบายแล้วเสร็จภารกิจเผาแล้วกันยังเหลืออีกไม่รู้ในความคิดผมเนี่ยที่ไปเผาเนี่ยอย่าไปฟังยังไงรุ่นหลานเหลนเรามันไม่ตามหรอกเชื่อเถอะครับไม่มีทางรุ่นเรายังรักษาได้รุ่นนี้ยังรักษาได้อยู่ผมจุ้ยผมเจมรุ่นลูกรุ่นนี้เลิกคุยกันลูกมันจะเอาตัวนี้มาเลยไม่ถามหรอกเชื่อคอยดูบางทีเรียกไปยังไม่ไปเลยไม่ได้ให้มันเดินเลยรถมารับมันแท้เลยอันนี้ไม่ไปโอ้เนี่ยร้อนบางคนตายกูต้องการสบายจริงนะไม่เคยคำนึงพี่หมอก็จะไปทำอะไรมันรุ่นหลังนี่ผมว่ามันยากนะบางทีเพื่อนผมเสียกันไปกับปูน้อยสิไม่ไปปูเนี่ยนะเอาเข้าไปว่าไปสังเกตนะที่เจอกันแล้วที่สีลมชื่ออะไรนะอันที่ของเจ้าสัวอะไรเจ้าสัวคิงพาวเวอร์อ๋อคิงพาวเวอร์เอ๋อะไรฮะนครตึกสูงสูงที่คิงพาวเวอร์ไอ้นี่ไงไอ้ตกเครื่องบินใช่เอ๋นครหรือเปล่าใช่ตกเครื่องบินเออเอาหน้าชื่อเนี่ยตึกที่เขาสร้างที่สีลมมหานครนั่นเท่านี้อ๋อคิงพาวเวอร์ยังไม่ได้ฉลองเลยไม่ใช่เหรอเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วแต่เขาตายก่อนวันที่ชองใช่ใช่ถึงวันที่จะเสริมลงมานะไม่มีโอกาสเลย ใช่ไหมล่ะเขาตายไปเรียบร้อยมาก็มาฉลองที่หลังฉลองที่หลังไม่ใช่เลยใช่เพียงอาทิตย์ที่สองที่ก็ใช่สิ ดูสิครับสร้างมากับมือจะแท้เลยนะตายกลางอากาศเองโอ้เครื่องบินก็ซื้อเองด้วยเออนะซื้อเองด้วยเครื่องบินนี่คืองูพิษสุดท้ายแล้วใครจะคิดในรูปแบบงูพิษได้อืมแล้วเพิ่งซื้อมาไม่นานด้วยนะเครื่องบินเนี่ยเออซื้อมาไม่นานเนาะคิดเล่นๆคิดไม่ได้จะพอคิดเนาะนะแต่เขาเก่งมากคนนึงนะเป็นเก่งมากเพราะไปสามารถที่จะไปเอาที่ทรัพย์สินที่ทรงน้ำได้นี่ธรรมดานะครับเป็นที่อยู่ของญาติของเมียผมด้วยตรงนี้
เดิมต้องลื้อหนีที่ตรงนั้นเงินมันหาได้ตรงไหนมันเยอะขนาดนี้เล่นกับภาษีมันต้องรู้สิครับหนีภาษียังไงมันจะเรียกว่าดิวเตอร์ฟรีใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหมก็รู้เล่นกับไม่ต้องเสียภาษีอ่ะมันต้องรู้ช่องทางในการที่จะเสียหรือไม่เสียนั่นแหละคำรวยโอเคไหมรวยตรงไหนใช่ไหมก็มันเล่นกับดิวเตอร์ฟรีแปลว่าไม่ต้องเสียภาษีโตไวซะด้วยแล้วเงินหาจากไหนก็เป็นหน้าฉากสนองได้ไหมน่ะว่าทราบต่างประเทศซื้อออกไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมไอ้ตอนเข้ามาเนี่ยสามลำเรือเนี่ยหนึ่งลำเรือก็ไปตรงนั้นซะอีกสองเรือไปไหนสิคิดเป็นไหมคิดให้ก็ได้แต่อย่าไปทำนะเป็นผู้รับคิดให้ก็ได้แต่อย่าทำเถอะนะโอ้ยคิดชั่วเลยบอกคิดได้ไปหมดอ่ะแต่จะทำใช่ไหมยิ่งถ้าผมพูดผ่านสื่อเนี่ยใครจะมาเข้ากับผมจริงสุดท้ายเลยแล้วเวลาเหมือนก็ลมมันก็กระแสลมไปตามมาทีนี้ก็พัดย้อนนั่นเองก็เรียกว่าท็อปใช้อากาศเป็นตัวควบคุมต้องใช้ความรู้สึกในการบังคับสามารถรับได้คนบังคับต้องใช้ความรู้สึกถ้าหากว่าความรู้สึกไม่ดีเกิดมันเมาคนขับนี่ซวยเลยกูขึ้นไปกับตายเพราะกับมันนั่นแหละ ผมนึกคิดแม้กระทั่งจะใช้ยานส่วนตัวซ้ำไปเดี๋ยวนี้ด้วยผมคิดทำได้ด้วยเดี๋ยวนี้ความคิดผมไม่ธรรมดานะบอกให้เลยจังหวะทุกซอกเปิดปุ่มนี่ปึ๊บขึ้นลอยปึ๊บปล่อยทีนึงเป้าเนี่ยไปเลยความคิดผมไม่ธรรมดานะเพราะว่าผมคิดได้ด้วยเดี๋ยวนี้แต่เวลาสร้างใช้เวลานานหน่อยเห็นไหมคนสร้างมันสร้างได้แล้วทุกวันเอามันนี่แต่กองเฮ้ยมันทำยังวะ แล้วก็คิดไอ้ตัวที่มันเป็นหัวสมองมัน
แล้วก็ควบคุมเฉพาะหัวสมองนั้นเพราะเรารู้ว่าแค่กดปุ่มปุ๊บแล้วก็คอนโทรลมันได้ทุกวันนี้รถบินได้อันเดียวกันแต่ของเราไม่ใช่แบบนั้นนะมันในชั้นอะไรทีนึงสบายเพราะว่าจะไปลงที่ไหนก็ได้จอดกลางหุบเขาก็ได้เอาไว้หนีเมียประมาณนึงนะพอถึงว่าเอ้ยอยากจะทำรายการเฟซจะทำยอดเขาหนึ่งเดียวบรรยากาศดีมาจากเฟซแล้วถ่ายทำรอบด้านนึงวันนี้ในการฝั่งทะเลนึกสนุกไปแล้ววันนี้ไปนู่นทั่วโลกเหนือนู่นกลัวทำไมกลัวใน GPS มันง่ายจะตายดูสิความคิดผมเดี๋ยวเจ้าน้ำเจ้าพระยาเป็นน้ำมันอันนี้เป็นผมเคยพูดไปนะจะมีมนุษย์คิดเอาน้ำน้ำเขื่อนมาเป็นน้ำมันได้ผมพูดไว้บอกว่าไม่ใช่ใครคนไทยนี่แหละคนไทยคนนั้นคือคนนี้นั่งนี่ชอบบอกนะครับปัญญาผมใช้ปัญญาธรรมดาไม่เยอะเชื้ออย่างเดียวแพร่พันธุ์ไม่ได้มันเป็นคำสุดท้ายมันแพร่พันธุ์ไม่ได้หมดการแพร่พันธุ์เพราะนั้นจะสอนลูกหลานใครไงให้ลูกหลานเข้าเมล็ดเอาเมล็ดปัญญาไปใช้เขาแพร่พันธุ์เรื่องเขาแต่ต้องการเอาปัญญาสวมใส่เขาก่อนใครไม่รู้ลูกหลานบอกนั้นก็แต่งงานให้ผมจับเข้าสมาธิใช้เวลาครึ่งชั่วโมงอย่างมากเพราะจัดระบบความคิดไฟฟ้าทำสมสารกันและผลิตพลังงานในชั้นและสุดท้ายผมตัดสายสะดือจะนอนเฝ้าตัดสายสะดือให้พอเวลารับเคสนะได้บอกต้องยอมแต่เคสหลายตังค์นะก็อยากจะมีเงินเยอะอยากจะได้ลูกเนี่ยแบ่งกันใช้สิมันได้ยุติธรรมใช่ไหมล่ะก็อยากรวดได้ลูกดีเอาไหมล่ะคุณผลิตเองให้ผมผลิตให้ไม่ได้ผมมีปัญญา รู้ดูผลิตมาโอเคได้ดีขนาดนี้รับประกันให้ด้วยไม่ได้ตามนี้มองเงินคืนไปแฟนจะคิดว่างกันนะ10ล้านเอาไปหมุนก่อนไง25ปีมันเยอะนะ15ล้านนะทิ้งไปแล้วเอาคืนไปเป็นไรเนี่ยไม่มีดอกนะพอตกลงต้องไม่มีดอกใช่ไหมทำสัญญาเลย25ปีจบก็เปิดดอกชั้นหนึ่งด้วยนี่น้องปลาไม่เสียคนด้วยลงทุนกับลูกคนหนึ่งคนมีเงินน่ะมีต้องพันล้านนี่เอาไว้ทำหาทำไมวะเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่มีก็ไม่มีไปตามไม่มีแล้วครับถ้ามีก็แบ่งกันใช้ใช่ไหมไม่มีก็ไปว่าไปตามไม่มีเดี๋ยวนี้ก็ VIP ก็กำลังสองสิครับมันมี VIP ก็กำลังหนึ่งก็กำลังสองก็กำลังสามก็กำลังห้าคนมี50,000ล้านกับยกกำลังห้าเฉยอยากได้ไหมลูกหลานมันทำอะไรก็โดยอาสมัครเจ้านี่แหละมันขลานนะมันขลานนะรู้ป่ะเนี่ยมนุษย์พันธุ์ใหม่แบบนี้แต่ความชอบ
ผมจะใช้ว่าสร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าต่อสู้กับมันตรงนี้ต้องมนุษย์พันธุ์อริยะสร้างมนุษย์ให้เป็นอริยะให้อริยะบุคคลให้ได้อัจฉริยะก็มีอยู่แล้วในส่วนตัวเนี่ยที่ว่าจะจับหรือให้เราสามีหนุ่มสาวเพิ่งแต่งงานอยากได้ลูกดีอันนี้จะจับเข้าสมาธิมันก็ต้องมีผมเข้าสมาธิคนอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหมใครไปทำเหมือนผมมีทางคนละคนกันความคิดผมไม่ธรรมดาเขาบอกให้ทราบมาแล้วนะสุดท้ายตัดสายสื่อครับก็จบแยกโลแยกแม่แม่พลังงานบริสุทธิ์พอแอร์มาเนี่ยแป๊บก่อนแอร์นี่นะดูแอร์ก่อนแป๊บเด็กเกิดใหม่คิดว่าน่าจะตัดก่อนแอร์นี่นะเราก็ไม่แน่ใจก็ไปนอนเฝ้าห้องสูตินารีหมอก็ทำตามหมอใช่ไหมล่ะพอแอร์พวกก็จะมาสกิดแล้วแล้วไปตัดขณะนั้นก็เข้าสมาธิทั้งเลยขณะนั้นขอนอนที่โอ้ยผมใช้ที่นอนแค่นี้ก็พอแล้วมากถ้ามันหนาวขอผมพื้นนี่ก็พอแล้วหมอนหนึ่งใบพอแล้วผมน่าจะตายง่ายนิดเดียวง่ายนี่ก็ผมยังได้ทุกเรื่องพอตัดได้แล้วก็โอ้โหเด่นรับรองว่าเจริญไวมากผิวพรรณหน้าตาสติปัญญาพละกำลังเป็นอะไรก็ได้ภาษาหนังภาษาหนัง X-Men มนุษย์พันธุ์พิเศษ Extra X-Menเอ็กซ์ตร้ามนุษย์เป็นเอ็กซ์พลังงานที่อยากจะให้กับทุกคนต้องสร้างอายุร้อยปีต้องอยู่ร้อยกว่าปีนั่งกระเด็กเดียวยังมีลมหายใจอยู่127 ปีอันอย่างนี้ยังเหลืออีก127 ปีนะที่จะไปวันเดินน่าดีครับยังเหลือ127 ปีนี่มัน74แล้วผมจึงไม่ได้มีจะอยากจะทำเร็วๆไม่อยากจะให้เสียของที่ว่าจะสร้างมนุษย์ที่ว่าผลิตไม่ได้แต่สร้างให้ได้เห็นไหมใครคิดผลิตมนุษย์ผลิตเองนะมนุษย์ที่เกิดมาจะสร้างให้เป็น X-Men จะทำให้เป็นมนุษย์พิเศษนะชาวกันนะนะมีลูกหลานบอกผมจับพ่อสมาธิใช้เวลาไม่เกินที่จะมาพวกผมจะรู้แค่นี้ผมเริ่มรู้ไฟฟ้ามันจะวิ่งมันจะไปปรับโมเลกุลของต้นสองปรับธาตุให้มันเรียงตัวให้เป็นระเบียบเราจะไม่ต้านกันเวลาทำอะไรที่เราทำเลยจะไม่ต้านกันมีแต่ความเจริญมากทำไมผมคิดได้อย่างนี้มันเป็นหน้าที่มันต้องรู้ไงมันรู้โดยหน้าที่เป็นหน้าที่ผมเรียกว่ามนุษย์พันธุ์ใหม่ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ต่างดาวโอ้ชิบะจิ๋วทุ่ยไกลๆที่มนุษย์ต่างดาวหรือชิบะจิ๋วพอเลิกพูดไปแล้วมนุษย์ดาวดวงนี้แหละที่มันจะช่วยกันได้
สามารถจะคุยเรื่องมนุษย์ต่างดาวให้ฟังไอ้พวกบ้ามนุษย์ต่างดาวของจริงนั่งพูดอยู่นี่โอ้ยเสือต่างดาวดาวดวงไหนดาวโลกใบนี้มนุษย์ดาวโลกใบนี้แหละจะไปยังไงก็ไม่อ้างว่าดาวไหนหรอกโอเคไหมโอเคครับได้เรื่องนะแน่ใจนะดีไม่มีใครมากวนกลับดีนะก็ว่าดีนะเวลาคุยกันไม่มีใครมากวนมันดีจังเลยบึ๊บเอ๊ะมันต้องอย่างนั้นจะได้ไหมนะพี่ว่าคนละหน้าคนละหน้าคนละเอาให้สวยวันนี้เนี่ยฮะเอาให้สวยเอาไปทำอะไรความสวยเลยทำจริงจริงดีใจจะเอาความสวยทำอะไรรสชาติเป็นเถื่อนมาดูดีมันมีสองคำหนึ่งอนุญาตคำพูดแต่วันนี้มันจะล้ำล้ำจิตที่ส่วนบุคคลอนุญาตไหมอนุญาตนะแค่คำพูดเฉยนะอนุญาตนะฮะเดินไปเลยคำพูดต่อไปนี้มันจะล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องขออนุญาตก่อนอนุญาตให้พูดไหมทำเพื่อไปทำอะไรทำต่อเอาไปทำอะไรก็ได้หรือจะให้ใครทำอะไรก็ได้หรอแต่ไม่ยอมเข้าใจนะคำนี้เข้าใจไหมครับไอ้ตรงที่บอกว่าจะให้ใครจะให้ใครทำให้ก็ได้ตรงนี้สำคัญนะตรงนี้มันล็อกตายต้องเป็นล็อกตายนะโยมคำนี้นี่ภาษาคิดไม่ถึงเหมือนจะคิดถึงเฮ้ยจะเป็นความสุขเพราะความคิดความสุขเกิดจากความคิดความทุกข์เกิดจากความคิดแค่คิดก็มีความสุขอยู่ปัญญาระหว่างความคิดถ้าความคิดไม่มีหางเสือถ้าความคิดไม่มีหางเสืออยู่บ้าโอเคที่บ้านไม่มีโทรศัพท์เลยเหรอไม่มีค่ะโทรศัพท์คนกดไว้อยากจะเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านโทรศัพท์เอา824-9568มี3ตัวครับ824-9568เจ็ดตัวเหรอ0818249568อ๋อ081ด้วยจ้ะโอเคแม่เบอร์อะไรเนี่ย